ว่าอธิบดีคนนี้เนี่ยทุกคนมีความเชื่อว่านี่คือคนของนายกถ้าเป็นข้าราชการตำรวจแล้วไปค้ายาบ้าเนี่ยเขาให้ออกไว้ก่อนใช่ใช่ความจริงให้ออกไว้ก่อนสั่งพักราชการมีเพียงแค่สองสถานเท่านั้นเองแต่กรณีนี้เนี่ยอธิบดีเนี่ยเป็นข้าราชการ40ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าโปรดเกล้านะครับโดยผ่านแต่งตั้งโดยผ่านมติคณะรัฐมนตรีนะทีนี้เนี่ยนะครับทันทีที่นายกรัฐมนตรีดูเสมือนว่าเป็นผู้ปราบปรามทั้งที่จริงคนสงสัยว่าเป็นคนของนายกเนี่ยจะเท็จจะจริงนายกต้องออกมาชี้แจงให้ไปช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือหมายความว่าเหตุผลไม่ต้องการให้แทรกแซงนะครับกระทรวงทรัพย์ตั้งอยู่ซอยอารีเนี่ยเอามาไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับห่างไกลกันนิดเดียวเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ต้องการให้เกิดการไปแทรกแซงเกี่ยวข้องแต่การเอาตัวมาไว้เนี่ยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยและเขาก็สงสัยอยู่แล้วเพราะว่าพี่ชายก็เป็นเพื่อนกับนายกรัฐมนตรีและคนในกระทรวงทรัพย์ก็ต่างเข้าใจไม่ได้แตกต่างกันว่าเป็นคนของนายกพอเกิดเรื่องนายกเอาตัวไปเก็บไว้ไม่ให้แทรกแซงไม่แทรกแซงไม่ให้แทรกแซงอธิบดีให้คิดวันที่ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดสุพจน์ผู้โด่งดังเนี่ยนะครับที่โจรขึ้นบ้านไอ้โจรขึ้นบ้านยังต้องติดคุกคือหมายความว่าเจ้าของบ้านติดคุกนะที่ไปพบเงินน้ำรวยปกติไอ้นี่ตำรวจปปช.ปปท.ปปป.ขึ้นไปจับที่ห้องทำงานมันจะรอดได้ไงก็โจรขึ้นบ้านเจ้าของบ้านติดคุกอ่ะเป็นข้าราชการนะครับร่ำรวยผิดปกตินี่ก็ต้องขอบคุณโจรคือหมายความว่าโจรขึ้นยังไม่รอดเลยไอ้นี่เจ้าหน้าที่รับขึ้นไปจับได้รับการประกันตัวด้วยเงิน 400,000 บาทอ้างว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งครับเจ้ากระทรวงนี่นะครับความจริงก็เป็นเด็กหนุ่มเขาก็เห็นใจเขาบอกว่าเขาตกใจข้าราชการเสียขวัญผมบอกให้ประชาชนที่ว่าต้องตกใจประชาชนที่ว่าต้องเสียขวัญนะครับเนี่ยคนในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเขาก็นินทากันมาตั้งแต่ต้นว่าอธิบดีคนนี้เนี่ยจะเท็จจะจริงไม่ทราบแต่อยากให้พลเอกประยุทธ์นี่ชี้แจงทุกคนมีความเชื่อว่านี่คือคนของนายกครับที่เขาอธิบายว่าเป็นคนของนายกก็คือว่าเขามีระยะเวลาเพียงแค่นี่เขาจะเกษียณตุลาปี66นะครับจากได้รับการแต่งตั้งเดือนกุมภาไปเนี่ยจนกระทั่งสิ้นเดือนกันยายนปี66เนี่ยหน้าจะถึงแล้วนะครับก็คือหมายความว่าจะอยู่ในราชการประมาณ19เดือนเท่านั้นเพิ่งมานะครับยังไม่ถึง10เดือนเต็มดังนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็มีความหวั่นเกรงแม้ว่าจะเป็นอธิบดีนะครับคือคนพูดง่ายๆว่าชะเง้อแล้วก็เกรงใจไม่ได้แตกต่างไปจากการเกรงใจปลัดกระทรวงทีนี้เนี่ยนะครับอยากจะถามไปยังรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาว่าที่เขานินทาเนี่ยว่าเป็นคนที่เรียกว่าคุณขอมาเป็นคนของนายกเนี่ยนะครับที่อ้างว่าพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสนช.แล้วก็ลาออกไปแล้วเนี่ยนะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงหรือไม่หรือว่าคุณวราวุฒิเห็นถึงความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์จึงมาแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าคนก็สงสัยมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปปท.ปปช.ปปป.ของตำรวจครับนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับสอบสวนกลางเนี่ยได้เข้าไปจับกุมและก็มีการใช้ด้วยวิธีการล่อซื้อเหมือนกับการล่อซื้อยาใช่เพราะว่ามันมีเงินปึก 98,000 บาทเนี่ยนะครับได้ไปถ่ายเลขธนบัตรทุกใบนะครับจนกระทั่งว่าได้นำไปมอบให้กับอธิบดีและเข้าไปจับกุมและก็ขยายผลพบเงินเกือบร่วม5ล้านบาทและก็มีรายชื่อนะครับในซองต่างๆว่ามาจากไหนบางซองด้วยก็ระบุว่าเป็นเงินอะไรความจริงเนี่ยนะครับมันผิดสมบูรณ์ละคือทุกซองเนี่ยมันเกิน 3,000 บาทหมดและก็อธิบดีคนนี้เนี่ยก็พยายามจะสร้างแบบอย่าง
นะครับขึ้นแบนเนอร์โฆษณาว่างดรับของขวัญปีใหม่นะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยความผิดเนี่ยเอามุมไหนก็ผิดแล้วใช่ใช่เอาเรื่องแรกก่อนเกิน 3,000 ทุกซองนะครับและที่สำคัญเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องอื่นๆก็ไม่ได้เพราะว่ามีการไปใส่กระเป๋านะครับลายพรางนะครับของกรมอุทยานมันจะมีเสื้อมีกระเป๋ามีแบบต่างๆนะครับที่เป็นของกรมอุทยานอยู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นก้อนสันนิษฐานดูตามภาพข่าวเนี่ยเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดถ้าเป็นข้าราชการตำรวจแล้วไปค้ายาบ้าเนี่ยเขาให้ออกไว้ก่อนใช่ใช่ความจริงให้ออกไว้ก่อนสั่งพักราชการมีเพียงแค่สองสถานเท่านั้นเองแต่กรณีนี้เนี่ยอธิบดีเนี่ยเป็นข้าราชการ40ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าโปรดเกล้านะครับโดยผ่านแต่งตั้งโดยผ่านมติคณะรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยทันทีหนึ่งก็คือสั่งพักราชการหรือให้ออกไว้ก่อนใช่ใช่ให้ออกไว้ก่อนหรือสั่งพักราชการทีนี้เนี่ยนะครับทันทีที่นายกรัฐมนตรีดูเสมือนว่าเป็นผู้ปราบปรามทั้งที่จริงคนสงสัยว่าเป็นคนของนายกเนี่ยจะเท็จจะจริงนายกต้องออกมาชี้แจงให้ไปช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือหมายความว่าเหตุผลไม่ต้องการให้แทรกแซงนะครับกระทรวงทรัพย์ตั้งอยู่ซอยอารีเนี่ยเอามาไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับห่างไกลกันนิดเดียวเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ต้องการให้เกิดการไปแทรกแซงเกี่ยวข้องแต่การเอาตัวมาไว้เนี่ยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยและเขาก็สงสัยอยู่แล้วเพราะว่าพี่ชายก็เป็นเพื่อนกับนายกรัฐมนตรีและคนในกระทรวงทรัพย์ก็ต่างเข้าใจไม่ได้แตกต่างกันว่าเป็นคนของนายกพอเกิดเรื่องนายกเอาตัวไปเก็บไว้ไม่ให้แทรกแซงไม่แทรกแซงไม่ให้แทรกแซงอธิบดีขอดูแลเองทีนี้เนี่ยนะครับก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเวลาวันที่มีการต่อต้านคอร์รัปชันก็ทำขึงขังมาโดยตลอดนี่ภาพถ่ายบันทึกทุกเหตุการณ์นะครับของการเข้าไปจับกุมไม่สามารถที่สู้ได้แม้กระทั่งกรณีใดเพราะว่าหยิบซองไหนมันก็ผิดอยู่แล้วเกิน 3,000 เอานี่เกิน 3,000 ผิดอยู่แล้วและระบุหน่วยงานต่างหากอีกและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่อดีตหัวหน้าแก่งกระจานเนี่ยเขาอาจจะมีคดีหนึ่งของเขาแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยครับกรณีเป็นบันทึกเลขเหมือนกับการล่อซื้อยาเนี่ยต้องไม่มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวเลยนะหลักฐานจนมุมด้วยพยานหลักฐานไม่ได้รับการประกันตัวนี่เป็นการล่อซื้อไม่ว่าคดีค้ามนุษย์นะครับคดียาเสพติดและคดีรับสินบนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะให้การประกันเนี่ยนะครับก็สุดแท้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นแบบอย่างแล้วใช่จริงอยู่ครับไม่ใช่อธิบดีคนนี้ที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เพียงแค่คนเดียวแต่คนนี้คือสัญลักษณ์ที่เขาสงสัยและนายกรัฐมนตรีจะต้องรีบปัดความสงสัยทั้งปวงครับนี่ตัวเองเนี่ยนะครับเอามาไว้ใกล้ตัวแล้วเขาสงสัยว่าไอ้นี่มันน้องชายน้องชายเพื่อนก็เหมือนน้องชายเราอ่ะใช่ๆนะครับแล้วมาอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเอามาเนี่ยเหมือนได้รับการคุ้มครองครับเขาก็สงสัยไหนๆมือปราบคอร์รัปชันมีทางเดียวคือให้ออกไว้ก่อนหรือพักราชการคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วครับ7วันที่ปลัดกระทรวงเนี่ยนะครับจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับ7วันนี้สอบมันจะสอบหนีข้อเท็จจริงไปได้ไงมันภาพมันฟ้องนะครับแล้วเป็นการทำหลักฐานกันมาก่อนนะครับมันดิ้นไม่ออกเลยแล้วบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเงินเนี่ยนะครับระดับนี้ไม่รู้ว่าซองนะครับใส่ซองเงินเนี่ยเขาไม่รู้ว่าซองเอกสารหรือซองเงินเนี่ยนะครับใครๆก็รู้กันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าไอ้เงินที่ไปอยู่ในห้องถึงจำนวนร่วม5 ล้านให้คิดวันที่ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดสุพจน์ผู้โด่งดังเนี่ยนะครับที่โจรขึ้นบ้านไอ้โจรขึ้นบ้านยังต้องติดคุกคือหมายความว่าเจ้าของบ้านติดคุกนะที่ไปพบเงินน้ำรวยปกติไอ้นี่ตำรวจปปช.ปปท.ปปป.ขึ้นไปจับที่ห้องทำงานมันจะรอดได้ไงก็โจรขึ้นบ้านเจ้าของบ้านติดคุกอ่ะเป็นข้าราชการนะครับร่ำรวยผิดปกตินี่ก็ต้องขอบคุณโจรนะครับคือหมายความว่าโจรขึ้นยังไม่รอดเลยไอ้นี่เจ้าหน้าที่รับขึ้นไปจับได้รับการประกันตัวด้วยเงิน400,000 บาท
อ้างว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งครับคือผมไม่ขัดข้องนะครับไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่ให้ประกันตัวแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจนมุมด้วยพยานหลักฐานนะครับและก็ต้องควรที่จะเป็นแบบอย่างว่าระดับที่ได้เป็นมติคณะรัฐมนตรีได้ตำแหน่งโปรดเกล้าเนี่ยเคยเห็นรัชกาลที่9นะครับลองไปดูคลิปนะครับที่ท่านพูดที่ไกลกังวลอ่ะขอสาบแช่งให้มีอันเป็นไปนะถ้าทุจริตขอสาบแช่งให้มีอันเป็นไปผู้ว่านี่ครับเขา40ครับข้าราชการ40ตำแหน่งโปรดเกล้านี่ท่านก็สาบแช่งเอาไว้นะสาบแช่งสาบแช่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับณขนาดนี้เนี่ยฉายา8เปื้อนไอ้นี่จะเป็น9เปื้อนแล้วนะเรื่องนี้ก็ที่ได้เห็นว่าไม่ได้มีการปราบปรามกันจริงๆแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหรือว่านะครับปปปปปปทนะครับที่ลำดับถัดมา40นี่ไปปปชเนี่ยพอไปขยายผลรายชื่อตามซองเนี่ยมันจะรอดอ่ะข้าราชการนี่ครับกระทรวงทรัพย์เนี่ยที่มีชื่ออยู่ดังกล่าวไม่รู้ไม่เห็นก็คือให้คนอื่นเกิน 3,000 ก็ไม่ได้นะใช่รับเกิน 3,000 ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการขยายผลยังไงเนี่ยนะครับผิดหัวผิดท้ายเลยทลายยิ่งกว่าอะไรดีเจ้ากระทรวงเนี่ยนะครับความจริงก็เป็นเด็กหนุ่มก็เห็นใจเขาบอกว่าเขาตกใจข้าราชการเสียขวัญผมบอกให้ประชาชนสิว่าต้องตกใจประชาชนสิว่าต้องเสียขวัญนะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ลึกทางการเมืองเขาบอกว่านี่ก็เป็นการเอาคืนเหมือนกันเอาคืนเขาก็บอกว่าชาติไทยพัฒนานี่สนิทกับใครนะครับและนะครับใครเกี่ยวข้องสองเนี่ยนะครับบุคคลก็เป็นน้องชายเพื่อนนายกและเขาก็พูดนินทาหนาหูข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบว่าเป็นคนของนายกซึ่งนะครับการวิเคราะห์ทางการเมืองก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการโต้กลับกรณีตู้ห่าวโต้กลับอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าตู้ห่าวนี่นะครับก็ซีกนึงชีวิตชูวิทย์ก็พูดถึงนาฬิกาบ่อยมากนะครับเดี๋ยวก็นาฬิกาเดี๋ยวก็นาฬิกาเดี๋ยวก็นาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าซีกที่ไปจัดการปปงไปจัดการนครบาลนะครับรวมกระทั่งทุนจีนสีเทาทั้งหลายก็เป็นอีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปจัดการที่อธิบดีกรมอุทยานก็เป็นอีกซีกหนึ่งแต่อยู่ในบรรดาของบรรดาในเซตของผู้มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันทั้งสิ้นเพราะว่าในกรณีเรื่องตู้ห่าวเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสั่งการเพิ่มเติม1ใน4เรื่องเนี่ยนะครับเรื่องตู้ห่าวเรื่องเรือรบหลวงสุโขทัยเรื่องครูนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องนึงเนี่ยบอสเรื่องคดีบอสทีนี้เนี่ยนะครับก็ชี้ได้ชัดว่านี่เป็นการเอาคืนระหว่างกันแต่ว่าทั้ง2เรื่องนี้มันเกี้ยเสียไม่ได้นะคือข้อมูลที่ชูวิทย์มีเนี่ยนะครับมันมีเกินใช่เมื่อวานนี้นะครับก็เห็นคลิปปล่อยคลิปของตู่ห่าวออกมาพูดเนี่ยนะครับที่ฆ่าใครก็ได้เนี่ยใช่นะครับฆ่าคนไม่ติดคุกเนี่ยมีปืนนะครับมีปืนเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ต้องรู้ว่าข้อมูลที่ชูวิทย์ถืออยู่เนี่ยเหนือทุกประเด็นหมายความว่าเป็นการทำการบ้านข้อมูลเนี่ยนะครับที่มีอยู่ครบถ้วนไม่ว่าจะไปมุมไหนก็ดักได้หมดและเนี่ยนะครับต้องการภาพไหนก็มีได้หมดแม้กระทั่งภาพในรถเนี่ยนะครับเขียงที่เคลียร์ที่ปาดยาเนี่ยชูวิทย์ยังเอามาฉายได้ภาพหมดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กระทำการอย่างไรบ้างในการตรวจค้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องข้อมูลเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยยันกับชูวิทย์ไม่ได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าคอการเมืองเขาก็วิเคราะห์ว่ากรณีตู้ห่าวก็ไปทลายพวกหนึ่งจึงไปมาปฏิบัติการที่กรมอุทยานสัตว์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เป็นการปฏิบัติการโต้กลับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนดีสิก็จะทำให้แผ่นดินนี้มันสูงขึ้นแต่ขอให้เอาจริงกันนะครับคือไม่ใช่ว่าทำไปทำมาเดี๋ยวมาเกี้ยเสียเพราะว่าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
ได้บัญชามาชัดเจนเรื่องคดีตู้ห่าวครับก็ต้องทำให้มันสุดอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ต้องจัดการนะครับตำรวจมีปัญหาก็ต้องจัดการปปส.มีปัญหาก็ต้องจัดการปปง.เนี่ยลาออกแล้วก็จะไม่ใช่จบนะครับก็ต้องจัดการให้ครบถ้วนไม่ใช่สั่งแค่ปากแม้กระทั่งกรณีเรื่องอธิบดีกรมอุทยานความเป็นจริงนี่นะครับวันนี้อธิบดีทุกกรมปลัดกระทรวงทุกกรมรัฐมนตรีทุกคนนะตังอยู่ในห้องไม่เกิน 3,000 น่ะเอ้ยบ้านไม่ไม่เพิ่งวันนี้เพิ่งวันนี้ใช่ไหมเออวันนี้วันนี้เพราะทำความสะอาดไปแล้วในบ้านในเบิร์นนี่นะครับเกลี้ยงหมดแล้วเกลี้ยงอาดคลีนหมดแล้วคลีนหมดนี่คือสภาพของประเทศไทยครับนะครับ